ที่มาแล้วเนี่ยมีแรงลังนะมีมาพลังนี่มื้อนี้ฝนตกแห้งนะทุกคนหลัดหลัดถ่ายลังที่จากฝนเบาแล้วบ่กล้าถ่ายตอนตกแห้งฝ่าห้องเสียงดังตลอดอากาศเย็นสบายที่ทุ่งนาวกาเหย้าแล้วพี่น้องก็สิได้ดำนาแล้วอีกบ่กี่มื สบายดีสวัสดีพี่น้อง FCT นะฮักทุกท่านเนาะมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งทงหายทงนาคือเก่าเนาะพี่น้องมาตอบพี่น้องเนาะที่ถามมาหลายว่าสาวลาวมือได้ดำนาสาวลาวอ่ะนะดำนาหรือยังเนาะแม่เพิ่นบอกว่าสิดำวันพฤหัสเด้อพี่น้องดำวันพฤหัสถือเอามือแหกหน้าขวัญเนาะวันพฤหัสแม่เพิ่นก็ว่าสิดำวันพฤหัสเนาะพี่น้องถ้ามีน้ำก็สิดำอ่ะนะแต่ถ้าบ่มีน้ำก็บ่แน่ใจเนาะพี่น้องทุกคนเพราะว่ากามันพอดำหน้าแล้วพี่น้องสังเกตกามันงามแล้วพอลุกไปดำหน้าแล้วต้นมันก็สิประมาณนี้นะพี่น้องพอดำแล้วกานะมือวันพฤหัสเด้อพี่น้องทุกคนเด้อที่ถามมาเพราะว่าหุดหน้ากับไทยแล้วพี่น้องอากาศก็แบบฝนทั้งกระตกเซาเนาะอากาศดีๆน้ำในตะกร้าก็มีเพราะว่าฝนมันตกดีมื้อนี้บอกได้เลยว่าเขียวงามให้กับหน้ากับใหญ่อีกเพื่อสีดำแล้วเนาะพี่น้องหลังจากบ่ได้ดำหน้ามาประมาณ3ปีแล้วพี่น้องเอ้ยหัวเป็นได้เนาะเขาว่าห้ามบ่เคยดำแต่โดนแล้วมันก็สิเมื่อยเด้อพี่น้องสังเกตเด็กหน่อยพวกนี้แบบชีวิตคือตอนที่รัดยังหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยแบบมีน้ำตามให้หน้านี่เพิ่นบ่ได้ย่านดอกกับน้องชายน่ะแบบพากันแมบตามขี้ตมเลยละลายตีกันแบบนี้แหละก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงเนาะเล่นตอนเป็นเด็กหน่อยแม่เอื้อนให้ขึ้นกับปันชีอยากขึ้นเนาะอันนั้นก็สิเป็นตะกะที่พ่อเพิ่นวานมื้อนั้นน่ะพี่น้องมันก็แบบกําลังสิออกนะเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นให้ที่พ่อเพิ่นวานใหม่นะพี่น้องอันนี้ให้บัดนี้คืออาจสิพ่อมั่งรัดก็บ่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันให้นี่ก็ใหญ่แล้วนะยาวพร้อมตะกะภาวนาก็หลายเติบเนาะบ่ได้มีแต่เท่านี้พี่น้องหน้าน่ะมีอีกทีนึงอีกประมาณ8ไห้นี่แหละทีนี้อีกทงนึงนะประมาณ8ไห้นี่แหละมันเป็นไห้ใหญ่แต่ว่าทงนั้นน่ะบ่แข็งเลยบอกได้เลยว่าดินน่ะมันเป็นแบบลมบวบๆเลยพี่น้องก็ประมาณนี้นะพี่น้องบรรยากาศก็แบบเด็กหน่อยเล่นน้ำมวนเนาะอากาศดีเหมือนฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยรัดอยากให้พี่น้องมายืนอยู่ในจุดนี้ที่รัดยืนนะพี่น้องมันเป็นอีหยังที่แบบว่ามันแบบเขาเอื่นอย่างกับพี่น้องแบบกินมันหอมบรรยากาศนะแบบมันหอมแบบมันชื่นใจนะพี่น้องหอมเลยสังเกตใบกาอันนี้นะหอมกาเขาเตี้ยเลยพี่น้องเขาเตี้ยแดงแต่บุปผัวเป็นอย่างมันคือหอมแท้แต่อันที่จริงกาอยู่ใส่มันก็หอมหมดแล้วเนาะแบบได้กินไงหอมแบบเหมือนมันหลงไหลในกลิ่นของมันแบบมันเป็นธรรมชาติอ่ะนะพี่น้องบรรยายบ่ถูกหอมนะพี่น้องเกดพี่น้องแม่เพิ่นเกลือไก่หลายเนาะก็บ่หลายมันเลยเนาะแต่ว่าเวลาฮอดยามนะห้องยุ่ยๆมีแต่อยากกินป้าแม่บอลเบิดเหล่าหนึ่งนะบอกพี่แม่แล้วเกลือลายได้เขาสังเกตกินเขาบักลายยังสิตอดกันนี่เนาะมันก็สิเป็นทางออกนาเป็ดหน่อยกำลังเป็ดตะแพงเขาจะว่าเอาหัวอาหารมาให้มันกินมันสิใหญ่ไวเนาะเราบริสุทธิ์ให้กินกินแล้วยังแย่งกันกินอยู่เขาเต็มพื้นอยู่
สบบ่ไก่แสบบ่กินข้าวอ่ะเอามาลองตามมันไก่ว่าแสบบ่กินข้าวพี่น้องสังเกตกำแพงวัดอันนั้นสิเป็นตูบหน่อยมีพี่น้องถามมาว่าให้ถ่ายวัดให้เบิ่งแหน่ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องวัดมีแต่ป่าเขาเอิ้นว่าวัดป่าบ่แม่นวัดป่าน้องรัดบ่เล่นซื่อๆยังวัดป่าในคลิปน่ะเพิ่นมักปลูกต้นไม้เพิ่นบ่ให้ตัดเพิ่นประมาณนี้แหละพี่น้องวัดบ้านใกล้วัดแล้วก็วัดใกล้บ้านพี่น้องหลายคนบอกว่าวัดใกล้บ้านบ่ย่านบ่มันบ่เป็นตาย่านดอกพี่น้องวัดนะเพราะว่ามันบ่ก็เอิ้นว่าหยังก็มันบ่คืออ่ามันบ่มีเมนเผาศพนะแบบว่าภายตายก็เผาอยู่หน้าภายหน้ามันแบบนี้นะพี่น้องมันบ่มีหยังเป็นตาย่านดอกเท่าที่รัดอยู่มาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ตั้งแต่เกิดมานะบ่เคยเห็นผีจักเทื่อละพี่น้องในวัดนะบ่เป็นตาย่านดอกมันก็บ่ได้มีหยังมีแต่บ่อนผ้าเพิ่นนั่นมีแต่วัดแล้วก็มีอันนี้เนาะบ่แม่นบ่มีบ่อนอันนั้นมันบ่เป็นตาย่านเนาะบ่เป็นตาย่านคือพี่น้องว่าเด้อแต่ก่อนบ่มีพระอยู่ในวัดก็สิเงียบแน่แต่ก็บ่ได้เป็นตาย่านปานใดเนาะนั่นก็สิเป็นตาเว้นเนาะยังอยู่สูงอยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เวลาประมาณ 4:30 นสังเกตต้นมักยมเขาจะว่าปลูกต้นมักยมไว้หน้าบ้านคนสินิยมมาพี่น้องก็แม่นคือเขาว่าเนาะคนบ่ขาดบ่ขี้โม้ซื่อๆดอกพี่น้องเอ้ยเสาไฟฟ้าอันนี้ก็สิเป็นอพาร์ตเมนต์ของหลัดกับน้องสาวล่ะอพาร์ตเมนต์ซั่นสังเกตต้นหูกระต่ายพี่น้องว่าน่ารักดีเนาะเขาจะเอากินได้อันนี้ก็สิเป็นดอกไม้น้องสาวหลานั่งพดน้ำทุกมือดอกไม้พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นตูบน้อยไว้นอนเล่นเย็นหรือว่าแขกคนมาแบบนี้นะพี่น้องประมาณนี้เนาะอันนั้นก็คือตุกน้ำพี่น้องรัดบ้านรัดก็ซื้อกินคือกันน้ำตุกละ15 บาทเขาเจ้ามาส่งจากบ้านเอ้ยบ้านอื่นเนาะแต่ว่าเขาเจ้าคิดเป็นเงินไทยนะ15 บาท15 บาทตุกละ15 บาทดอกฟางเนาะดอกฟางแดงอันนั้นก็คือเฮือนพ่อใหญ่นะพี่น้องมันเซ่แล้วอายุมันได้30 ปีแล้วมันก็แบบเซ่เนาะไปตามอายุของมันนะพี่น้องอายุไขมันเนาะมันก็แบบเซ่หลายเด้อลัดขึ้นไปเนี่ยแบบมันก็เป็นแบบเป็นตาย่านเติบอยู่เลยขึ้นเบิ่งตั้งแต่พ่อแม่ของลัดใหญ่มาอยู่บ้านนี่ใหม่ๆตั้งเป็นตะข้าวใดแม่บอกว่าที่ก่อนใหญ่มาอยู่ใหม่ๆนะแบบบ่ได้ยังบ่ทันปลูกเฮือนหลังนี้นะมันสิมีกอไผ่บ้านนะพี่น้องอยู่ในต้นม่วงเห็นบ่ต้นม่วงต้นม่วงเด้นะสิมีกอไผ่บ้านแล้ววันนี้นะใหญ่มากนะแม่ใหญ่เพิ่นก็พ่อใหญ่ก็พานอนอยู่ในกอไผ่บ้านแบบเฮ็ดตูบอยู่นะพี่น้องนอนอยู่ในกอไผ่บ้านแล้วก็เฮ็ดเทือนหลังนี้แบบหาคนเขาจะเอามาเลื่อยไม้ซอยนะเลื่อยไม้ซอยแล้วก็ปลูกเทือนหลังนี้ได้นี่แหละประมาณนี้แบบมันเก่าแล้วนี่ก็เล่าเขาก็เก่าคือกันพี่น้องอายุซ้ำกันนั่นแหละเซ่คือกันสังเกตดีๆมันก็เซ่อยู่เด้อเซมากุเตอันนี้ก็สิเป็นเฮือนของหลัดเองนะพี่น้องอันนี้ก็ดนคือกันสังเกตกระเบื้องสีมันจนหลอกหรือว่ากระเบื้องมันบ่ทนทานเนาะอันนี้ก็สิเป็นเหล่าของหลัดเองบ้านหลัดเองเนาะอันนั้นก็สิเป็นห้องน้ํานะพี่น้องสังเกตห้องน้ํากับเฮือนพี่น้องอยู่ไกลกันขนาดเวลากลางคืนเนี่ยลูกเขาห้องน้ํานี่ก็สิญาติๆเนี่ยเนาะพี่น้องบ่แม่นสิญาติเลยแหละมันไกลจากเฮือนเด้นี่สังเกตถ้ากลางวันกลางเว้นก็บ่เป็นตาย่านเนาะกลางคืนก็เป็นตาย่านแม่เพิ่นบอกว่าให้อันเฮ็ดไกลบ้านเพราะว่ามันยุ่งหลายนะมันก็หลายดีเด้อพี่น้องยุ่งนะหลายก็เลยแบบปลูกไกลบ้านไกลเฮือนเอ้ยไกลบ้านไกลเฮือนนั่นแหละมันยุ่งหลายเนาะไปเบิ่งละไกลก็ได้เอาไปหาเบิ่งกันเฮ็ดนั้นอยู่นักกินกันเนาะคำมาแรงมาเนาะพี่น้องน้องสาลาเพิ่นกันหนึ่งดังไผ่หนึ่งเขาบางที่รัดกระดังบางที่รัดกันหนึ่งบางที่กันน้องสาลาหนึ่งเปลี่ยนกันสลับซับเปลี่ยนกัน
บ้านรัดน่ะบ่มีเตาแก๊สเลยพี่น้องมีแต่อันเตาถ่านนี่แหละดังไฟหนึ่งเขาประมาณนี้เนาะนี่คือเฮ็ดเพื่องเลยพี่น้องเฮ็ดเพื่องออกลายเนาะปีนี้เออมีแต่เฮ็ดเพื่องเถาพี่น้องอย่าว่าหยอกด้วยว่าเฮ็ดเพื่องเถาไม่ยังบ่เถาพี่น้องแต่ว่าดอกมันบานซื่อๆเนาะบ่แม่นเฮ็ดเพื่องเถาเนาะดอกไอ้ดังไฟหนึ่งเขาแล้วก็กดเงินกดซ่านเนาะหยอกน้องสลากำลังตั้งน้ำจะมาหนึ่งใส่ลายอยู่หน่อมาหนึ่งนะยังไม่ได้โอเคอยู่หนึ่งเฮ็ดเพื่องพี่น้องอาหารแรงเป็นหวดหนึ่งเขาแล้วมันก็เลยมีเขาติดจักหน่อยเนาะอันนี้เป็นใบสมมงพักตี้จักหน่อยประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องอาหารแรงเขาแม่บอกว่าให้แกงพ่อบอกว่าให้หนึ่งก็เลยแบบเอาใจพ่อคนจักหน่อยอยากกินสองอย่างกระไรอยู่แต่ว่าเฮ็ดแบบเดียวนี่แหละดีเนาะพี่น้องนอกจากวันเกิดเตียงคนพี่น้องกระต่ายยังได้กินน้ำเค้กน่าฮักนี่ตักเค้กมาให้พ่อกับแม่กินเพิ่นบ่กินกระต่ายสวมงับๆเอาเลยแซ่บบ่มันกินได้บักหลายมันบ่เป็นหยังบ่พี่น้องถ้ามันกินเค้กนะมันมักกินเลยโอ้ยพี่น้องแม่งยังนี่นะเบิ่งแน่คือใบใหม่ตัวบักใหญ่นึงสังเกตเบิ่งตัวใหญ่นี่เด้มันบ่กัดบ่โอ้มันคือใบใหม่นี่พี่น้องอุ๊ยคือแม่งยังบ่โหนมายังกลางคืนตุ๊บโอ้โอ้ไปแล้วเหมือนคนเมาเลยพี่น้องหลังจากที่ไฟดับมาใส่ไผ่ตะกองเอ้ยไผ่ตะกองไผ่กระบองย่อนยุกไปในแบบยุกที่บ่มีไฟฟ้านี่แหละไผ่กระบองบ้านเฮาคือไปใต้เขียดพี่น้องเอิ้นม่วนขนาดนี้แบบถือไปแล้วก็ขี่กระบองย่อนสิตีนกันกระซักเด็กๆที่แถวป่านน่ะพี่น้องเอ้ยคุณน่ะแต่ก่อนมีแต่ใส่ไผ่กระบองแหละแล้วก็วี่วี่ให้มันลุกบ่ว่าย่านดับเดวี่ไปน้ำถือแล้วก็วี่ไปน้ำม่วนได้ตะกี้เนาะคือสมัยนี้แบบมีไฟโคมยังขี้ข้านไปนะพี่น้องแบบสังคมกลมหนาเนาะนี่พาไปหาเยี่ยมกับพี่น้องไปแล้วคือบ่คือหรอกเนาะพี่กระบองเวลาเฮือนหลังใดผู้สาวงามกะจนว่าพาเฮือนดำแล้วพี่น้องเพิ่นไต่ไผกระดองกระบองดูกันเนื่องดังใดขี้หลายกะเฮือนกะบ่งามเอ้ยเฮือนกะงามเนาะบ่ผิดบ่ว่าเฮือนจะคล้องบ่เงินจะคล้องกับแบบหน้าตาบ่งามบ่ได้ก็เลยแบบเซาเฮือนก็เลยเกี้ยงแน่เด้สังเกตเบิ่งถ้าคือเงินผู้สาวสมัยก่อนถ้าผู้สาวใดผู้บ่าวหลายก็แบบพาเฮือนสิดำเล็กน้อยผู้ว่าไต่ไผกระบองดูเด้เฮือนขี้หลายเนาะโอ้น้องสาวหลานบ่ว่าแหละพี่น้องสังเกตเบิ่งอันพดอีแม่น่ะอยากเบิ่งหนังพ่อน่ะอยากเบิ่งข้าวบัดล้านเพิ่นน่ะอยากเบิ่งการ์ตูนโทรทัศน์มีหน่วยเดียวพี่น้องเองรีโมทน่ะญาติกันเสี่ยงกันไว้แม่บอกว่าสิไปเสี่ยงไว้ในสวนกล้วยสงสัยอันทีวีน่ะต้องแยกล่างแหละพี่น้องเอ้ยแยกล่างออกให้มันเป็น3หน่วยเลยนะแป๊บเดียวเป็นนางการ์ตูนอีกแล้วบัดนี้เอ้าแบบว่าอันพ่อรัดน่ะเพิ่นมักเบิ่งข่าวแต่ว่าแม่มักเบิ่งหนังเนาะบักคำน้อยเพิ่นมักเบิ่งอันการ์ตูนแต่ว่ารัดเองเพิ่นมักตอบคอมเมนต์เด็ดซี่แฮ